ช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์วันนี้อาจารย์ยังอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับที่ร้านสวนหลังบ้านเป็นร้านอาหารลับๆครับนอกตัวเมืองที่อยากให้คุณผู้ชมหลายๆคนมาลองชิมอาหารที่นี่อาหารอร่อยราคาเป็นมิตรบรรยากาศก็ดีและจะมีอะไรน่าสนใจบ้างคุณผู้ชมเราไปดูข้างในกันนะครับสวัสดีค่ะคุณออนค่ะเล่าถึงเอกลักษณ์และจุดเด่นของร้านนี้ให้เราฟังหน่อยสิที่ร้านจะเป็นร้านอาหารสวนหลังบ้านนะคะเป็นร้านอาหารเล็กๆนะคะอยู่ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติแล้วก็สระน้ำนะคะแวดล้อมด้วยทุ่งนาแล้วก็สวนค่ะฉันว่ามาดูร่มรื่นแล้วมันก็เป็นธรรมชาติธรรมชาติค่ะเมนูเด็ดของร้านน่ะมีอะไรบ้างเธออ๋อเมนูเด็ดที่ร้านนะคะก็จะเป็นยำถั่วพูแกงคั่วหอยขมแต่ที่เด็ดสุดก็คือห่อหมกทะเลมะพร้าวอ่อนค่ะถ้าสมมติถ้าฉันอยากจะเลือกให้เธอแนะนำฉันสักหนึ่งเมนูเธอจะให้ฉันชิมอะไรใครชอบหรือเลิฟเมนูกะทินะคะก็ต้องแนะนำห่อหมกทะเลมะพร้าวอ่อนเลยค่ะแค่ได้ยินชื่อก็รู้เลยนะครับว่ารสชาติเนี่ยต้องเข้มข้นช่วยบอกเคล็ดลับจุดประกายสร้างสรรค์เมนูนี้ให้อาจารย์ทราบหน่อยได้ไหมคะเราจะคัดสรรวัตถุดิบที่สดแล้วก็สะอาดนะคะจะเป็นเนื้อปลากุ้งปลาหมึกหอยแล้วก็จะใช้กะทิอัมพวาที่มีความเข้มข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดเลยค่ะพอได้ฟังแค่นี้ฉันก็อยากชิมแล้วล่ะคุณออนได้ชิมเลยได้ไหมได้ค่ะยินดีค่ะต้องบอกว่ารสชาติเข้มข้นหอมกะทิรสชาติดีมากคุณผู้ชมครับช่วยเล่าขั้นตอนในการทำห่อหมกทะเลสำหรับนี้ให้เราฟังหน่อยสิเราจะผัดเครื่องแกงให้หอมกับกะทิอัมพวานะคะแล้วเราจะใช้เนื้อปลากุ้งปลาหมึกหอยนะคะพอผัดเสร็จแล้วก็ปรุงตามสูตรของทางร้านสวนหลังบ้านของเราเลยค่ะแล้วเราก็จะใส่ใบโหระพานะคะใส่ไข่ซึ่งเคล็ดลับเมนูเด็ดเพราะเราใช้กะทิอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดค่ะใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองนะคะเสร็จแล้วกับเมนูห่อหมกทะเลมะพร้าวอ่อนซึ่งเป็นเมนูเด็ดที่ไม่แพ้เมนูอื่นเลยค่ะอาจารย์ห่อหมกทะเลมะพร้าวอ่อนมีความเข้มข้นของกะทิหมึกกุ้งเนื้อนุ่มทำออกมาได้อร่อยอร่อยกลมกล่อมมากเลยคุณผู้ชมครับที่สำคัญเคล็ดลับที่ทำให้ทั้งหอมทั้งเข้มข้นก็ใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองที่เป็นผู้ช่วยจุดประกายเมนูสร้างสรรค์ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณออนนะที่ใจดีมาบอกต่อเคล็ดลับความอร่อยให้กับเรานะครับอาหารรสชาติดีแล้วก็สะอาดแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีครับเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้ด้วยนะครับอาคุณออนขารับเลยค่ะสัปดาห์หน้าเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับและอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100%ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสด